แอบแซบวันนี้มีเมนูบ้านๆ นะครับแต่วิวนี่อลังการมากครับเป็นทุ่งนาสีเขียวผมจะพาทุกท่านมาร้านข้าวแกงห้อยขาริมทุ่งนาแถวเชียงรากปทุมธานีครับลักษณะร้านเป็นเพิงข้างทางครับเมนูก็เป็นข้าวแกงธรรมดาบ้านๆนะครับที่เราได้เห็นทั่วไปแกงเผ็ดแกงจืดต้มยำผัดวุ้นเส้นซึ่งก็เลือกได้ครับมีหลายเมนูเหมือนกันครับได้เมนูที่ถูกใจครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการหาที่นั่งกินนะครับซึ่งสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับโอ้โหมันก็คือวิวสุดลูกหูลูกตาของท้องนาสีเขียวนั่งกินไปเพลินไปนะครับงานนี้ทางร้านก็ยังมีผักสดน้ำดื่มบริการฟรีนะครับแต่ใครที่อยากจะทานน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นอันนี้ก็ต้องเสียตังค์อุดหนุนร้านเข้าไปนะครับก็อย่าลืมครับท่านใดถูกใจชอบใจนะครับก็แชร์ให้พี่น้องเพื่อนฝูงได้รู้ได้ดูนะครับแล้วก็ไปช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe ไว้ช่องนี้ครับท่องเที่ยวไทยจ่ายหลักร้อยจ่ายน้อยเที่ยวเยอะนะครับนอกจากที่เที่ยวแล้วก็ยังจะมีในส่วนของแอบแซบครับในช่วงของแอบแซบเราจะพาทุกท่านไปหาร้านอาหารกินนะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนสายปทุมบางปะหันนะครับอย่างที่นิ้วผมชี้นั่นคือมาจากปทุมธานีครับอันนี้จะเป็นโรงงานของซินเทคนะครับเราลอดทางด่วนมาครับแล้วเราก็วิ่งตามถนนมานะครับเหมือนรถบรรทุกคันใหญ่นี้นะเขาจะวิ่งไปบางปะหันนะครับจุดสังเกตก็จะมีที่กลับรถอยู่ตรงนี้นะครับส่วนถนนข้างหน้านั้นก็คือถนนสายบางปะอินสุพรรณนะครับ346แต่ถ้าสมมุติว่าเรามาตรงนี้แล้วเราก็ข้ามไปนะครับข้ามถนนสายนั้นไปมันจะไปบางปะหันนะครับร้านก็จะอยู่ซ้ายมือหรือใครมาไม่ถูกจริงๆก็คอมเมนต์ถามมาได้ครับว่าเอร้านที่วิวอย่างนี้อยู่ตรงไหนก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออิ่มแล้วก็ชมวิวโอกาสหน้าว่ากันครับสวัสดีครับ